โอเคกลับมาแล้วกับอีกหนึ่งวิดีโอรู้หรือเปล่า Nintendo ปล่อยเครื่องฮาร์ดแวร์ใหม่แล้วนะไม่ใช่ Nintendo Switch 2หรือว่าชื่ออะไรก็ตามที่จะเป็นเครื่องเก็บต่อจากนั้นแต่เป็นนาฬิกาปลุกชื่อ Nintendo Sound Clock Alarmo เราซื้อไปแล้วนะมันก็คือนาฬิกาปลุกจาก Nintendo ที่ไม่ได้มีดีแค่ใช้เสียงจากเกม Nintendo เพราะว่ามันตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย Motion Sensorเวลาเราจะสนูสอย่างเงี้ยนาฬิกาปลุกปกติเรากดปุ่มปุ๊บมันก็จะสนูสไป5นาที10นาทีใช่ไหมแต่อันเนี้ยเวลาถึงเวลาให้ตั้งปลุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นแบบไม่ให้เราตกกระจายมากอะแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ตื่นอีกเราก็สามารถสนูสด้วยการขยับได้ทุกครั้งที่เราขยับตัวเนี่ยเสียงมันก็จะ react ตอบโต้กับการขยับของเราไปด้วยเช่นเราตั้งปลุกด้วยเสียงจากเกมมาริโออย่างเงี้ยพอถึงเวลาตั้งปลุกปุ๊บเพลงจากเกมมาริโอก็ดังขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ตื่นเราพลิกตัวไปข้างนึงเวลาให้เราขยับตัวแบบเนี้ยจะมีเสียงเช่นเสียงมาริโอเก็บเหรียญขยับทีก็จะมีเสียงต่างๆทีแล้วแต่เสียงจากเกมที่เราตั้งไว้แล้วถ้าเราตื่นยากๆเนี่ยเสียงมันก็จะดุดันขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นผ่านไป15นาทีแล้วยังไม่ตื่นอีกเสียงมันก็จะดับหนวกหูมากขึ้นกว่าตอน5นาทีแรก The alarm will get more intense the longer it takes for you to get upSo, rise and shine. แล้วในเมื่อกดปุ่มแล้วมันไม่หยุดใช่ไหมจะทำยังไงให้เสียงหยุดเราก็ต้องลุกขึ้นจากเตียงพอลุกขึ้นจากเตียงปุ๊บมันก็จะมีเสียงแบบฉลองชัยโยให้เราว่าเย่ลุกขึ้นได้แล้วแล้วทีนี้เขากลัวคนโกงเขากลัวแบบว่าลุกขึ้นปุ๊บกลับไปนอนต่ออีกถ้าทำอย่างเงี้ยถ้ากลับไปนอนต่อภายใน1ชั่วโมงหลังจากลุกแล้วเสียงก็จะดังอีกรอบเราแบบมันต้องให้เราตื่นลุกขึ้นไปใช้ชีวิตประจำวันของเราจริงๆแล้วอะแบบโกงไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่การตั้งปลุกอย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะมีเสียงให้เล่นให้เราฟังตอนเราจะนอนด้วยเป็นเสียงเพลินๆเช่นเสียงจาก Zelda Breath of the Wild เป็นเสียงธรรมชาติอะไรแบบนี้แล้วก็จากเกมอื่นๆก็มีพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแบบ Sleep Tracking ให้เราด้วยบอกว่าเมื่อคืนเรานอนไปเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนอนขยับเยอะน้อยแค่ไหนมีเสียงจากเกมอะไรบ้างใช่ไหมเท่าที่ประกาศมานะตอนนี้มี Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild แล้วก็ Splatoon 3 Pikmin 4 Ring Fit Adventure ก็อะไรอีกนะตอนนี้มี5เกมเท่านี้แต่ว่าในอนาคตจะมีซอฟต์แวร์อัปเดตให้อัปเดตกันแบบฟรีๆก็จะมีเสียงจากเกม Animal Crossing New Horizon แล้วก็ Super Mario Kart 8 Deluxe ด้วยส่วนราคาแล้วก็วิธีซื้อราคาที่ประกาศมาเนี่ยก็จะ$99วิธีซื้อตอนเนี้ยเขาให้คนที่เป็นสมาชิก Nintendo Online ได้ซื้อก่อนแล้วก็จะมีขายตาม Nintendo Store ที่นิวยอร์กแล้วก็เกียวโตโอซาก้าโตเกียวและในเขาบอกว่าประมาณช่วงต้นปีหน้าปี2025เนี่ยจะมีขายอย่างแพร่หลายตามห้างต่างๆในอเมริกาแล้วก็น่าจะญี่ปุ่นด้วยส่วนเราสั่งซื้อมาแล้วรอมันมาถึงอยู่คอยดูรีวิวกันได้เลยอ้อแล้วก็แอบเอาของที่จะรีวิวต่อไปมาให้ดูก่อนนะโอเคอย่างแรกก็คือ Google Pixel 9แล้วก็นี่ไม่ใช่เครื่องใหม่ Nintendo Switch นะอันนี้เป็น Joy Third Party กันสำหรับ Nintendo Switch จาก Omlet แล้วก็ในอนาคตก็น่าจะรีวิวอันนี้ด้วยเลนส์ที่เราได้พูดถึงไว้ในวิดีโอก่อน Sigma 27เอ้ย28ถึง70 f/2.8 แล้วก็นี่ด้วยโดรน DJI Neo ที่แบบบินได้โดยที่เราไม่ต้องควบคุมเองมีเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะแล้วก็เราจะรีวิวไอ้นาฬิกาปลุกอะลาร์มอันนี้แน่ๆเพราะสั่งซื้อมาแล้วเรามันมาถึงอยู่แล้วก็เราจะใช้นอนให้มันตั้งปลุกเราคอยดูกันได้เลยอย่าลืมไลค์และ Subscribe แล้วก็ดูวิดีโออื่นของเราด้วยขอบคุณทุกคนมากที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า